เป็นอะไรนี่หน้าบุญหน้าบึ้งเลยเนี่ยหืมไม่เห็นยีโดคุณแบงค์ล้มมันหงุดหงิดแต่แกโอ้ยเอานะแกเดี๋ยวก็หายแหละของแบบนี้มันอยู่ไม่นานหรอกหืมเออแล้วแผนของแกนี่เป็นยังไงบ้างก็ โอ้ยไม่อยากฟังแล้วอยู่เดี๋ยวแกฟังมันสิก็เขาบอกชอบฉันแล้วก็แล้วไงขอเป็นแฟนแล้วเฮ้ยจริงเหรอแกเขาพูดว่าไงเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่ายังไงก็นี่ผมชอบคุณน่ะไม่ใช่แกไปเมาส์ต่อไปเมาส์ต่อเดี๋ยวก่อนคุณทำงานเสร็จกินข้าวกันเฮ้ยคุณไม่ต้องหนีแล้วไอ้เปรี้ยวมันรู้เรื่องแล้วอ๋อแต่คืนนี้นี่จะไปกินอะไรกันที่ไหนเหรอคะเสียงอะไรวะผมชวนคุณเปรี้ยวด้วยนะครับไปด้วยกันนะครับโอ้ยไม่ไปหรอกค่ะไปกันสองคนนะคะเวรกรรมไม่อยากไปเป็นก้างขวางคอใครเขาค่ะไปกินกันสองคนแล้วกันเนาะไปกินข้าวกันค่ะเออไปนะไปสองคนกินกันให้อร่อยนะกินข้าวเนาะกินข้าวโอ๊ยเดี๋ยวคุณฉันปวดท้องแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะเป็นอะไรอ่ะเครียดเรื่องคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอ๊ยพาฉันกลับบ้านได้ไหมอ่ะคุณโอ๊ยไปค่อยๆนะปวดมากเลยอ่ะพอถึงบ้านแล้วก็ดีขึ้นเลยดีขึ้นเพราะอยู่กับผมหรือเปล่าหลงตัวเองมากแต่ผมก็อยากให้คุณหลงผมมากกว่าคุณนี่ฉันถามจริงๆนะคุณชอบฉันตอนไหนอ่ะเห็นเจอกันแรกๆเกลียดฉันจะตายมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่จริงๆผมชอบคุณตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เราเจอกันละเวอร์จริง แต่พอผมรู้สึกได้ว่าเหมือนคุณกับพ่อผมจะมีอะไรกันนะผมก็ตั้งแง่คุณละแสดงว่ารักแรกพบอย่างนี้ปะแต่จริงๆเราไม่ได้เพิ่งคบกันนะเราพบกันตั้งแต่ชาติที่แล้วล่ะแหมคุณเนี่ยพอสารภาพแล้วก็พูดมากจังเลยนะคือถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผมพูดมากคุณก็ต้องอยู่ห่างๆผมเบิ้ลเขาไว้นะครับเขาเรียกว่าทำงานไหมล่ะคะแล้วกับเบิ้ลเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยเชื่อใจกันหน่อยสิผมเชื่อนะแต่มันก็ถึงเหรอเอาซะวันนี้ฉันไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยฉะนั้นแล้วคุณต้องโดนลงโทษเฮ้ยทำไรอ่ะก็วันนี้คุณทำฉันไม่ได้ซ้อมเลยดิฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องมาเป็นคู่ซ้อมให้กับฉันเข้าใจไหมคะพ่อหนวดเฮ้ยคุณจะให้ร้องยังไงผมร้องไม่เป็นโอ้แต่ถ้าคุณพร้อมมากเลยนะไม่คือผมร้องไม่เป็นจริงๆก็แค่ลิปซิงลิปซิง yes
ก็ฉันก็ต้องขอโทษเหมือนกันผมแค่ไม่อยากให้คุณกังวลกับเรื่องนี้ผมจะช่วยคุณหายให้ได้เลยนะส่วนเรื่องของเราในวันนี้จะได้เป็นความทรงจำที่ดีเห็นกระสือในตัวฉันอะคือมันโกรธแค้นฉันแล้วมันสั่งให้ฉันปล่อยมันออกไปอะแกคิดมากเจ็บไปฝันหรือเปล่าฉันว่ามันเป็นเพราะตะกรุดเนี่ยที่มันกดเอาไว้อะแล้วมันก็คงจะโกรธแค้นฉันแน่ๆอะถ้าอย่างนั้นคงไม่เป็นไรมั้งแกถ้าแกใส่ตะกรุดไว้มันก็ทำอะไรแกไม่ได้อยากโดนของเข้าตัวนารินาเป็นกระสือพี่ไข่หวานเห็นกับตาว่ามันถอดหัวเป็นกระสือจริงเหรอไม่แสดงอาการเลยเวลาผมสวดคาถาก็มีแต่คุณที่แสดงอาการฉันเห็นมันมีตะกรุดอยู่อันนึงใส่ติดคอไว้ตลอดเวลาน่าจะเป็นของที่สะกดกระสือไว้เกือบจะขโมยมันมาได้อยู่แล้วเชียวแล้วตอนนี้ตะกรุดอยู่ที่ไหนมันเอาคืนไปแล้วพวกฉันพลาดเองแหละคุณจับตาดูนี้นะไว้ยายข้าสายตาส่วนผมจะเปิดโปงให้ทุกคนเขารู้เองจะทำอะไรย่าเนี่ยใครเขาจะแย่งซีนได้คะขึ้นมาฟีกับฉันสักเพลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรคะน้องฝั่งขาไปอย่าไปเที่ยงคืนเลยนะคะอย่าบอกนะคะว่าพาฝันจะทำให้คนทั้งโลกรู้